สวัสดีครับพวกกับผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอยู่ในรายการของ H.P. Lovecraft สรุปนิยาย H.P. Lovecraft นั่นเองครับก็คือว่าเนื่องจากว่าผมทำดูนเนี่ยครับมันก็มาถึงครึ่งทางแล้วผมก็อยากจะเปิดแฟรนไชส์ใหม่บ้างนะครับเผื่อว่าผมทำดูนจบผมก็จะได้มีอย่างอื่นทำต่อนั่นเองครับอันนี้จริงก็มีแผนไว้หลายเรื่องเลยนะแต่นี่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่จะนำมาทำนั่นเองครับซึ่งเรื่องที่ผมจะนำมาสรุปในแฟรนไชส์นี้นะครับเรื่องแรกก็คือ At the Mountains of Madness นั่นเองครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวของนิยาย Lovecraft นะครับที่ชื่อว่าเป็นตอนที่เป็น Masterpiece เลยนะเห็นเขาว่ามันเป็นตอน Masterpiece เลยนะแต่ว่ามันอยู่ในจักรวาลเดียวกับไอเรื่อง The Call of Cthulhu อ่ะแล้วแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องแรกนะในจักรวาล Call of Cthulhu นะครับที่ Lovecraft เขียนนี่แต่ผมขอหยิบเรื่องนี้มาเริ่มก่อนแล้วกันนะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นนิยายที่ถูกเขียนขึ้นในนิตยสารในปี1936นั่นเองครับโอ้โหล่อไปเกือบ100ปีแล้วนะแบบก็คือนานพอสมควรเลยนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็เราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่ถูกเขียนขึ้นโดยมุมมองของนักธรณีวิทยาศาสตราจารย์วิลเลียมไดเออร์ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยมิสคาทอนิกซึ่งมหาวิทยาลัยนี้นะครับในนิยายของเลิฟคราฟต์เขียนว่ามหาวิทยาลัยนี้นั้นได้รับความนิยมเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเลยซึ่งตัวละครในมหาวิทยาลัยนี้นะครับมันก็จะไปพัวพันกับเรื่องเหนือธรรมชาติในเรื่องอื่นๆของเลิฟคราฟต์เลยนะซึ่งศาสตราจารย์วิลเลียมไดเออร์เขาได้เขียนเรื่องที่ปัจจุบันนั้นได้ถูกปิดเป็นความลับแล้วโดยเรื่องที่เขาเขียนนั้นมันเป็นเรื่องที่ขัดแย้งต่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเนื้อหาที่เขาเขียนนั้นเกี่ยวข้องกับการไปสำรวจทวีปแอนตาร์กติกาของเขาเมื่อครั้งก่อนย้อนกลับไปในสมัยที่เขานั้นไปสำรวจทวีปแอนตาร์กติกาเขาได้นำคณะนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยมิสคาทอนิกมากมายไปสำรวจที่นั่นที่นำโดยวิลเลียมไดเออร์หรือก็คือตัวเขาเองนั่นแหละครับซึ่งที่นั่นเขาได้ค้นพบกับซากปรักหักพังที่น่าอัศจรรย์และน่าสยดสยองและเป็นความลับที่อันตรายที่อยู่แนวเทือกเขาซึ่งเทือกเขาที่ว่านั้นว่ากันว่าเป็นเทือกเขาที่สูงกว่าเทือกเขาฮิมาลัยเสียอีกซึ่งที่นั่นพวกเขาได้ค้นพบซากสิ่งมีชีวิต14รูปแบบซึ่งนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถระบุได้ว่ามันเป็นพืชหรือสัตว์พวกเขายังได้ค้นพบถ้ำใต้ดินซึ่งในถ้ำนี้พวกเขาได้ค้นพบกับซากสิ่งมีชีวิต6ชิ้นซึ่งก็มีทั้งแบบที่ไม่สมบูรณ์แต่ก็มีบางส่วนที่ยังสมบูรณ์จนน่าประหลาดใจหลังจากที่พวกเขาได้ทำการตรวจสอบพบว่าพวกมันมีส่วนคล้ายคลึงกับสิ่งมีชีวิตที่ถูกเขียนไว้ในคัมภีร์เนโคโนมิคอนซึ่งเป็นคัมภีร์ที่ถูกเขียนขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่8โดยกวีชาวอาหรับที่ได้เดินทางในทะเลทรายมาเป็นเวลากว่า10ปีและการเดินทางในทะเลทรายเป็นเวลา10ปีนี่เองเขาได้ค้นพบสิ่งอัศจรรย์มากมายซึ่งสิ่งมีชีวิตที่พวกนักสำรวจเจอนั้นในคัมภีร์ถูกระบุไว้ว่ามันคือเอลเดอร์วันต่อมาในขณะที่วิลเลียมไดเออร์กำลังทำการสำรวจพร้อมกับคณะพวกเขาได้ขาดการติดต่อกับทางศูนย์พวกเขาจึงเดินทางกลับไปที่ค่ายเพื่อทำการสอบสวนปรากฏว่าค่ายนั้นกลับเสียหายอย่างหนักและมีการค้นพบว่าทั้งคนและสุนัขนั้นถูกฆ่าโดยแต่ละร่างนั้นหายไปอย่างละครึ่งซึ่งใกล้กับค่ายพักนี้เองพวกเขายังได้ค้นพบกับกองหิมะรูปดาวและปรากฏว่าใต้กองดาวเหล่านั้นมีเหล่าเอลเดอร์วันฝังอยู่พวกเขาค้นพบว่ารูปแบบสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์ที่พวกเขาค้นพบได้หายไปแล้วและพวกเขายังคิดอีกว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับการตายของสุนัขและคนของพวกเขาวิลเลียมไดเออร์เลยตัดสินใจที่จะปิดพื้นที่ที่เก็บตัวอย่างเพื่อทำการสอบสวนวันต่อมาวิลเลียมไดเออร์และนักศึกษานามว่าDanforthพวกเขาได้ทำการบินข้ามเทือกเขาไปสำรวจซึ่งในไม่ช้าพวกเขาก็รู้ว่าเทือกเขานี้เองแท้จริงแล้วมันคือกำแพงชั้นนอกของเมืองหินขนาดใหญ่ที่ถูกทิ้งร้างซึ่งเมืองหินนี้นั้นมีรูปทรงลูกบาศก์และรูปทรงกลวยซึ่งต่างจากสถาปัตยกรรมของมนุษย์อย่างสิ้นเชิงโดยการสำรวจโครงสร้างที่น่าอัศจรรย์เหล่านี้พวกเขาได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสิ่งที่เรียกว่า Elder Thing หรือ O1 หรือก็คือ Elder One นั่นแหละครับแต่มันให้เรียกให้มันแตกต่างเฉยๆพวกเขาได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยการตีความผ่านภาพจิตรกรรมฝาผนัง The O1 นั้นได้มายังโลกเป็นครั้งแรกเมื่อ 1,000 ล้านปีก่อนไม่นานหลังจากที่ดวงจันทร์ถูกดึงออกจากดาวเคราะห์โลกใหม่ๆและพวกเขาได้สร้างสิ่งมีชีวิตมาช่วยพวกเขาในการสร้างเมืองและสิ่งมีชีวิตนั้นถูกเรียกว่าช็อกกอซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อมาเป็นธาตุโดยเฉพาะและเมื่อพวกวิลเลียมไดเออร์นะครับได้ทำการสำรวจอาคารมากขึ้นมุมมองที่น่าอัศจรรย์ก็เปิดออกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเผ่าพันธุ์ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตความเข้าใจของมนุษย์ซึ่งรวมถึงความขัดแย้งระหว่าง O1 กับคัตตูลีและมิโกซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มายังโลกหลังจากพวก O1 ภาพเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเสื่อมโทรมตามลำดับของอารยธรรมอย่างน่าประหลาดใจเนื่องจากว่าพวกช็อกกอได้รับเอกราชและยังรวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองของพวก O1 ในการรักษาความสงบเรียบร้อยภาพจิตรกรรมฝาผนังยังพาดพิงถึงความชั่วร้ายที่ไม่มีชื่อบางส่วนในเทือกเขาที่ใหญ่กว่าซึ่งผ่านเมืองของพวกเขาถึงแม้ว่าสิ่งนั้นมันจะน่ากลัวเป็นอย่างมากแต่ในที่สุดเมื่อทวีปแอนตาร์กติกาไม่เอื้ออำนวยแม้แต่สำหรับพวก O1 เองก็ตามพวกเขาจึงอพยพไปยังมหาสมุทรใต้ดินขนาดใหญ่เมื่อดร.วิลเลียมไดเออร์และDanforth ได้เข้าสู่ใจกลางเมืองมากขึ้นในที่สุดพวกเขาก็ถูกดึงดูดให้เข้าไปยังทางเข้าขนาดใหญ่พวกเขาได้ทำการเปิดอุโมงค์ที่พวกเขาเชื่อว่ามันจะนำไปสู่พื้นที่ใต้ดินที่ถูกอธิบายไว้ในจิตรกรรมฝาผนังพวกเขาถูกดึงดูดเข้าไปแล้วค้นพบกับสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวอาทิเช่นโอวันที่ตายไปแล้วและยังพบกับฝูงนกเพนกวินสูง6ฟุตที่ตาบอดในขณะที่พวกเขากำลังเดินไปนั่นเองพวกเขาก็ได้เผชิญหน้ากับความสยดสยองอันยิ่งใหญ่สิ่งนั้นก็คือพวกช็อกกอพวกเขาพยายามหลบหนีด้วยชีวิตพวกเขาใช้ทั้งโชคและการเบี่ยงเบนความสนใจเล็กน้อยและพวกเขาก็สามารถกลับไปที่เครื่องบินได้พอกลับมาถึงค่ายวิลเลียมไดเออร์และแดนฟอร์ดตัดสินใจที่จะไม่บอกเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่พวกเขาค้นพบให้กับใครรู้พวกเขายังคิดอีกว่าแม้แต่โอวันก็ยังหวาดกลัวกับสิ่งที่อยู่หลังเทือกเขานี้พอกลับมาถึงที่มหาวิทยาลัยศาสตราจารย์วิลเลียมไดเออร์สรุปว่าดิโอวันและอารยธรรมของพวกเขานั้นถูกทำลายโดยพวกช็อกกอที่พวกเขาสร้างขึ้นและตัวตนที่เรียกว่าช็อกกอนี่เองยังได้ค้ำจุนเพนกวินขนาดมหึมาไว้ตั้งแต่อดีตกาลหากใครที่จะไปสำรวจแอนตาร์กติกาอีกครั้งหนึ่งขอให้การเดินทางที่สำรวจนั้นไม่หลุดโลกเหมือนกับครั้งนี้